ซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเราได้เปรียบอยู่อย่างนึงคือเราเป็นคอนเวนชั่นโฮเทลคอนเวนชั่นโฮเทลก็คือโรงแรมที่มีทั้งศูนย์ประชุมและห้องพักอยู่ในที่เดียวกันถ้าใครมาจัดงานที่นี่เนี่ยสามารถที่จะใช้ห้องพักแล้วก็ศูนย์ประชุมได้ในคราวเดียวเลยไม่ต้องห่วงเรื่องพาหนะรับส่งของผู้เข้าร่วมงานห้องประชุมของเราเนี่ยเป็นห้องที่ไม่มีเสาเลยไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในห้องเลยทำให้เป็นอุปสรรคในการมองเห็นนะคะเรามีคาร์โก้ลิฟต์มีอยู่2ตัวออร์แกไนเซอร์แต่ละงานเนี่ยสามารถที่จะขนวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งหรือว่าการนำรถใส่เข้ามาในลิฟต์แล้วก็ขนมาที่ห้องจัดเลี้ยงเลยเนี่ยสะดวกสบายมากเลยค่ะนวัตกรรมตรงนั้นนะคะก็จะเป็นเรียกว่า motion sensor ทุกคนที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยไฟฟ้าก็จะทำงานแอร์ก็จะทำงานแต่ถ้าว่าคุณไม่ขยับตัวเลยเนี่ยทุกอย่างมันก็จะหลีลงมันก็อยู่ในโหมดของการ energy save ตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับปรุงห้องพักอยู่ห้องพักของแขกนวัตกรรมตรงนั้นเนี่ยจะค่อยๆลงมาที่ห้องจัดเลี้ยงในระยะต่อไปอย่างที่นี่นะคะอย่างแรกก็คือเราเป็น convention center มีทั้งห้องพักและห้องประชุมในที่เดียวกันนอนที่นี่ได้เลยไม่ต้องเดินทางห้องอาหารเราก็มีหลากหลายห้องส่วน Les Sky ก็จะมี Les Sky Restaurant Les Sky Bar แล้วก็ Pool Champagne Bar ซึ่งว่า3ห้องเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คเป็นไฮไลท์ของกรุงเทพเขาบอกว่าเป็นที่สถานที่ที่จะต้องไม่พลาดถ้ามาถึงกรุงเทพตัวนี้เนี่ยทำให้เราโดดเด่นกว่าที่อื่นวิวทิวทัศน์ข้างบนเนี่ยคุณสามารถมองเห็นกรุงเทพได้360องศาเลยอย่างอื่นก็คือการคมนาคมค่อนข้างจะสะดวกมาถึงที่นี่เนี่ยเราเป็นศูนย์กลางอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจจะไปแอร์พอร์ตก็ง่ายเพราะใกล้ทางด่วนยกระดับต่างๆคือตัวการใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เนี่ยตอนแรกๆเราก็จะมีปลูกต้นไม้ต่างๆจนเรามีสปาขึ้นมาสปาต้องการต้นไม้พวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยคนสวนของเราเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้เพิ่มเป็นพวกพืชผักสวนครัวต่างๆผักพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะปลอดสารเคมีเพราะว่าเราปลูกโดยใช้ออร์แกนิกแต่เดิมเนี่ยเราใช้ดอกไม้ที่ตกแต่งเป็นดอกไม้ตัดคือใช้ผลเดียวแล้วก็ต้องทิ้งมันก็เป็นขยะเพิ่มขึ้นจนเราได้คอนเซปต์ที่ได้มาจากทางทีเซปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะลดการใช้พวกนี้เราก็เลยนึกถึงตุ๊กตาต่างๆความเป็นมาคือตัวโขนเนี่ยได้รับรางวัลจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายของเขาอย่างทศกัณฐ์หนุมานแต่ละตัวเนี่ยเราประวางเป็นเซ็นเตอร์พีซแทนบางจุดเนี่ยวางโชว์ในไลน์บุฟเฟ่แทนที่จะใช้ดอกไม้ที่ว่าอาจจะมีการปนเปื้อนนอกเหนือจากนั้นก็จะมีพวกตุ๊กตาผ้าที่ทำมาจากชาวบ้านที่อยู่ทางเชียงใหม่ตุ๊กตาผ้านี่ก็จะเป็นเหมือนกับซูเวเนียร์ถ้าเราได้รางวัลต่างๆมาเสริมให้จุดเด่นของเรามีพลังมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะทำได้รับการเชิญจากทางทีเซ็ปลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเขาจะสอบถามว่าเราเคยได้รางวัลอะไรมั่งการตัดสินใจเขาอ่ะมันง่ายขึ้นในการจะคัดเลือกเราให้ไปโรงแรมที่เขาเลือกมาจัดงานอย่างแรกคือเขาต้องนำองค์ความรู้ตรงนี้ลงไปก่อนให้เห็นคอนเซปต์ของ T-step ว่ารางวัลมาตรฐานต่างๆที่ T-step มีมาเนี่ยมันคืออะไรยังไงมั่งข้อกำหนดความต้องการของ T-step หลายโรงแรมเนี่ยทำไปแล้วเพียงแต่ว่าไม่กล้ากลัวว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายกลัวว่าจะต้องแพงรางวัลช่วยคุณได้เยอะมากเลยนะคะในการประชาสัมพันธ์เพราะว่าทีเซปเนี่ยออกโรดโชว์ต่างประเทศต่างจังหวัดเยอะมากทีเซปมีช่องทางเยอะนะคะในการโปรโมทโรงแรมให้คุณเนี่ยเพราะเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำประโยชน์ให้โรงแรมเยอะมากมีนวัตกรรมต่างๆหรือว่าอินโฟเมชันต่างๆหรือว่ามีทั้งการบิดดิ้งงานใหม่ๆเนี่ยทีเซปก็จะนำข้อมูลพวกนี้ส่งมาให้โรงแรมที่อยู่ในกลุ่มที่เขาได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วที่เราทำก็คือปรับปรุงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของเราทำความสะอาดอย่างหนักเทรนเด็กเพราะตอนนี้หลายตัวที่เราใช้เป็นเทรนนิ่งออนไลน์กันอยู่คือรางวัลต่างๆที่ T-SEP สร้างให้นะคะไม่ว่าจะเป็น TMVS AMVS TMVS Category ต่างๆเนี่ยทำเถอะค่ะมีประโยชน์มากๆเลยคุณไม่สนใจหรอคะ